โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ในเกมและก็ล็อกโมบายชานอลเลิฟกันอย่างเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ก็อาจจะแปลกๆตาไปหน่อยนะครับเพราะวันนี้เรามาอยู่กับไอดีแชมเปี้ยนหรือว่ามองกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาชี้ทางรวยเพื่อนๆนะครับด้วยผมจะทำการลงหอคอยร้อยชั้นนะครับโดยผมจะทำการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์หรือเปลี่ยนชานอลไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อทำการตามล่าสโมกี้หรือว่าตามล่าบอสและคูนตัวนี้นี่เองนะครับผมโดยบอสและคูนตัวนี้นะครับจะมีของที่น่าจะราคาแพงที่สุดแล้วในจำนวนมินิบอสนะครับก็คือและคูนลิฟหรือว่าใบและคูนครับที่เอาไว้สำหรับการผ่านเควสนักผจญภัยขั้น E นะครับให้เป็นขั้น E นั่นแหละซึ่งจะสามารถมีสกิลตรงนี้ได้2ช่องสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับเลยไม่ได้เล่นจริงจังก็เลยไม่ได้อยากหาไว้เอามาขายหาตังค์เฉยๆส่วนตัวหลักผมนะครับไปไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเลเวล93ไปแล้วนะครับย้ายชแนลไม่ได้ครับไม่มีคนเลเวลเยอะกว่า93แล้วชแนลอื่นก็ตามนั้นนะครับก็สำหรับชแนลที่ผมหามานะครับเป็นชแนลที่ผมร่วมกับเพื่อนกันหาแล้วก็ไปดูมาในเขาเรียกว่าในกลุ่มใน Facebook ก็ต้องขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าจะมีบางชแนลอย่าง70เนี่ยที่เขาเข้าไปและค้างกันผมก็เลยไปหาชแนลอื่นมานะครับก็ใครที่อยากไปตามผมก็ยินดีครับหรือว่าจะไปดูในกลุ่มก็ได้เพราะมีคนทำไปเยอะเลยนะครับมาเราจะมาชี้ทางรวยกันนะครับแล้วก็บอส MVP ผมก็คัดเป็นบอส MVP ที่น่าจะดรอปแต่ของที่มันมีราคาขยะราคาแพงอยู่ครับเดี๋ยวผมขอทานอาหารกันแล้วกันสำหรับอาหารที่ผมจะนำไปก็จะมีลักนะครับแล้วก็สเต็งนะครับแล้วก็จะเป็นลักสเต็งแล้วก็เอจิครับ3อย่างนี้ก็ครึ่งชั่วโมงน่าจะพอเนาะเดี๋ยวซื้อไปอย่างละ2อันละกันครับนี่ครับก็ลงทุนหน่อยนึงเพราะมองคนเดียวผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีพระไปด้วยผมว่าผมน่าจะถึงแค่ชั้น46นั่นเองนะครับก็ลักเอจิแล้วก็สเต็งนะครับ3อันครบผมมียาเขียวหรือเปล่าวะโอเคมี Awakening Potion ครับก็ไปลุยกันเลยสำหรับ channel แรกที่เราจะไปกันนะครับก็คือ channel 155นะครับตัวนี้น่าจะไปได้ดู channel เนาะเพราะว่าเลเวลอยู่แค่70เองนะครับแต่ว่า155โอเคเราต้องไปที่ไอซ์สูตรก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าทางเข้าที่ channel 155กันเลยละกันครับมาดูกันว่าสโมกี้ทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาให้11ตัวนะครับจะได้ใบและคูณกี่อันแล้วก็มีบอส MVP อีกประมาณ4ตัวนะครับผมจาก40ชั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับผมเจอกันโอเคตอนนี้ผมก็มาถึง channel 155แล้วนะครับผมก็ไปลุยกันเลยนะครับเราน่าจะเริ่มแต่ชั้น1เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสร้างทีมก่อนด้วยนะครับทุกครั้งที่เราย้าย channel จำเป็นจะต้องตั้งทีม1ครั้งนะครับอย่างน้อยมา let's go หอคอยนี้นะครับจะรีทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็แต่ละชั้นจะไม่เหมือนกันไปนะครับก็คือถ้าเกิดผมมา channel นี้บอสอาจจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับอาจจะไม่สโมกี้ก็ต้องหา channel ที่เขามีสโมกี้อยู่ผมว่าน่าจะคุ้มที่สุดแล้วครับนี่ชั้น3ก็จะมีสโมกี้แน่นอน 100% นะครับโดยทุกสัปดาห์บอสจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างเช่น channel นี้เป็นสโมกี้ที่ชั้น3ครับในสัปดาห์หน้าก็จะไม่ใช่สโมกี้แล้วโอเคโอ้ได้ transportation spore ด้วยไม่มานะครับสโมกี้ตัวแรกไม่ได้ใบแรกคูนะเดี๋ยวมาดูชั้น6ว่าชแนลนี้จะมีตัวอะไรนะครับแต่ว่าผมว่าไม่น่ามีนะชแนลนี้ไม่น่ามีสโมกี้แล้วเป็นดราก้อนฟลายนะครับก็โอเคนะถ้าเกิดว่าใครอยากหาสตาร์คัมก็มาชแนลนี้ได้นะครับแต่ว่าผมจะไปต่อนะครับสำหรับชแนลต่อไปที่เราจะไปก็คือชแนลที่6นะครับผมเอ้ยชแนลที่11นะครับผมก็จะมีสโมกี้ในชั้น6แล้วก็ชั้น10ก็จะมีเด็กด้วยนะครับชแนล11นะชั้นต่อไปที่เราจะไปนะครับ6กับ10มีสโมกี้กับเด็กที่ชแนล11ก็เดี๋ยวเจอกันทางเข้าเลยกันนะผมโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงที่ชั้น6ของ Channel 11แล้วนะครับผมก็ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่บอสตัวที่เราต้องการอ่ะอย่าไปตีมันนะครับเมื่อเรามาถึงชั้นนี้แล้วถ้าทำการวิ่งออกไปนะครับแล้วค่อยย้าย Channel แล้วค่อยมาตีแล้วได้หรือเปล่าตัวนี้ไม่มานะครับผมตัวที่2 Smokey ไม่มาผมจะทำการต่อยอดไปชั้น10เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีบอสเด็กหรือว่าบอสจนสลัดผีนะครับซึ่งมันดรอปเป็นผ้าวิสเปอร์ฟลับบิกครับผมราคาอยู่ที่ 400,000 ผมคิดว่าราคามันน่าโอเคเลยนะครับนี่เป็นเด็กแน่นอน 100% ครับชั้นนี้มันจะค่อนข้างง่ายหน่อยนึงอาจจะไม่ต้องใช้สติลบอดี้ในการผ่านนะครับก็ชิวๆไปมานี่ครับบอสมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าบอสมันเก่งขึ้นผมกดสติลบอดี้ผมก็จะถึกขึ้นมากๆเอ้ยผมลืมกินอาหารเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันมันจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไปกินชั้น20แล้วกันนะครับเพราะมินิบอสชั้นแรกแล้วก็บอสมันจะอ่อนๆหน่อยนึงครับแล้วได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นฟอร์มอลสูตรเดี๋ยวนะไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่โอ้โหไม่ได้ว่ะได้เป็นกล้วยครับกล้วยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนะตอนนี้กล้วยอยู่ที่ราคา 100,000 โอ้โหตกมากเลยครับก็อย่างน้อยก็ได้มา 100,000 ก็โอเคแล้วนะครับนี่ครับชั้น13ของชั้นนี้เป็นดราก้อนฟลายนะครับที่ชั้น11ก็ทำการย้ายชแนลเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ชั้น13ของชแนลต่อไปคือชั้น65นะครับผมก็จะมีสโมกี้อยู่นะครับในชั้น13เจอกันโอเคตอนนี้ผมได้ทำการเดินทางมาถึงชั้น13ของชั้น
65เรียบร้อยแล้วนะครับโดย channel ที่ผมนำมานำเสนอนะครับเป็น channel ของประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจนั่งดูว่าเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นลิสต์ของ channel ที่มี Smokey ไว้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากลุ้นก็เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกับผมนะไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดมันไม่ใช่ตัวและคุณในตอนแรกที่เจอนะครับไม่มาว่ะถ้ามามันจะดรอปมาเลยมันจะขึ้นตรงนี้เลยครับดูที่ไซร่างเป็นหลักแล้วชั้นนี้เป็นโลต้าไซโลนครับเป็นการดรอปผ่าซึ่งราคาอยู่ที่มัน 300,000 แล้วกว่าซึ่งผมไม่เอานะครับผมก็จะไปชั้น16นะครับแล้วก็ชั้น20ที่ channel ต่อไปก็คือ channel 153นะครับผมก็จะมีสโมกี้ที่ชั้น16แล้วก็จะมีเดร็กที่ชั้น20นะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ channel 153เลยละกันครับเจอกันโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการเดินทางมาถึงชั้นที่6ของ channel 153เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในชั้นนี้ก็จะมีสโมกี้นะครับแล้วก็ชั้น20จะมีเดร็กที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูและทำตามได้จนถึงวันที่ผมไม่แน่ใจวันที่อะไรแต่ว่าสัปดาห์ของวันที่26พฤศจิกายนก็1สัปดาห์ก็นับไปน่าจะวันที่3นะครับ3ธันวาคมเนาะที่จะทำไม่ได้คือมันจะรีทุกๆวันจันทร์เป็นต้นไปตะกี้ผมได้วะเดี๋ยวนะได้ไหมสโมกี้ตะกี้ไม่ได้ครับได้ไปแปลงร่างของโยโย่มาโอเคเดี๋ยวผมกินอาหารกันเลยละกันนะครับชั้นนี้ผมว่าน่าจะโหดอยู่นะกินยาเร่งแล้วโอเคกินครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นเรกไงคือเดี๋ยวผมรู้ก่อนนะว่าผมจะต้องสตีลบอดี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราไหวก็ไม่ต้องสตีลบอดี้เพราะว่าสตีลบอดี้ทำให้ผมเดินช้าแล้วก็ใช้สกิลอื่นไม่ได้เลยนะครับแต่ผมว่าผมน่าจะโอเคนะมันไม่น่าจะเสกลูกน้องมาฟาดผมได้นะครับก็สำหรับ channel 113นี้ก็จะมีทั้งหมด2ตัวเดี๋ยวเราจะย้ายไปต่อที่ channel 63กันนะครับชั้น23 26แล้วก็30จะมีมอนเตอร์ที่เราต้องการทั้งหมดเลยได้เป็นไรวะเฟรมเบิร์กเหรอขายได้ปะเฟรมเบิร์กราคา 200,000 น่าจะขายไม่ออกมันน่าจะเป็นราคาตันก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะครับการลงในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะลงให้ถึงชั้น23ที่กด B-Wing ออกเลยก็ได้นะครับก็ไปเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Channel 63ครับมีทั้ง23 26 30นะครับเป็นสโมกี้2ตัวแล้วก็ฟิโอนี่อยู่ที่ชั้น30ซึ่งเราสามารถลุ้นเป็นถุงมือ All In Gold นะครับหรือว่าถุงมือราคาประมาณอยู่ที่ 5M ได้นะครับนี่ราคาแพงค่อนข้างแพงพอสมควรได้ลุ้นแล้วก็สตาร์คัม 400,000 ผมว่าน่าจะเป็นบอสที่โอเคที่สุดในชั้น30แล้วก็40แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการเดินทางมาอยู่ที่ชั้น23ของ Channel 63เรียบร้อยนะครับก็จะมีสโมกี้รอเราอยู่ถึง2ตัวนะครับในชั้น23 26แล้วก็ชั้น30มีฟิโอนี่คือผมไม่ต้องเปลี่ยน Channel เลยนะครับผมเพื่อตามล่ามอนเตอร์ที่ผมต้องการได้แล้วว่ะได้มั้ยมามั้ยครับไม่มาครับยังไม่มีใบไม้แม้แต่ใบเดียวรู้สึกว่าจะผ่านไป4-5 ตัวแล้วครับตัวนี้เป็นตัวที่6นะครับไม่มาเลยจริงๆครับนี่ครับตัวที่6ไม่ต้องตกใจถ้าเป็นโพลลิงนะครับคือมันแปลงร่างได้ครับนี่ก็จัดไปเรียบร้อยด้วยเป็นลาฟวินนะครับเป๋งโอ้ยไม่มาครับยังไม่ได้นะโอเคเราจะไปลุยฟิโอนี่ที่ชั้น30กันเลยผมไม่รู้ว่าผมไหวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่กดสตีลบอดี้แต่ถ้าเกิดว่ากดสตีลบอดี้ยังไงก็ไหว 100% แน่นอนครับโอเคมาเลยนี่ครับลุยฟิโอนี่ครับคริติคอลเอ็กโพลชันนะครับแล้วก็ใช้เซนไปจะทำให้เรามีโอกาสติดครีปเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาจะตีผมโดนปะวะโอเค 1,200 นะครับเดี๋ยวดูกันผมมีฮันนี่อยู่นะน่าจะต้องซื้อบอดี้วะไหวปะลองดูไปก่อนครับยังไงถ้าเขาตีผมมิดอย่างนี้ก็ดีครับแต่ถ้าเกิดเขาตีผมโดนผมก็ตายแค่นั้นเองแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่โดนนะครับหลบได้เกือบ 90% เลยครับมาโดนแค่2ทีเองตีครับแล้วโดนพิษโอเคกินฮันนี่แล้วกันขี้เกียจซื้อบอดี้ครับเพราะว่าผมต้องเปลี่ยน channel หลังจากนี้มันทำให้เดินช้านะครับก็จัดไปมาลุ้นกันนะครับว่าAll In Goldจะดรอปหรือเปล่า5ลัน5เลยนะครับจะได้หรือเปล่ามาลุ้นกันแล้วได้แล้วว่ะฮะไม่มีครับไม่มาเลยโอเจงบองครับสตาร์คัมก็ไม่ได้นะครับเวนกรัมไม่มีครับโอเคก็ชั้นนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยชั้น33ของชั้น63มีโลต้าไซโลนะครับเราจะทำการเปลี่ยน channel นะครับไปที่ channel 33ใช่ไหม channel 78นะครับผม channel 78ก็จะมีสโมกี้อีก2ตัวให้ผมจัดการแล้วก็มีฟิโอนี่เป็นบอสที่เราต้องการใน channel เดียวก็ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันเยอะนะครับก็ตามนั้นเจอกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชั้น33ของ channel 78เรียบร้อยแล้วนะครับโดยชั้นนี้จะมีสโมกี้ถึง2ตัวใน channel ไอ้ในชั้น33แล้วก็3โฮแล้วก็ชั้น40จะมีฟิโอนี่นะครับก็คือผมไม่ต้องเปลี่ยนยาวๆเลยนะครับก็สิ่งชั้น78ได้ยาวๆเลยครับมาลุ้นกันว่าจะได้ใบแลคคูลหรือเปล่านะครับแต่ตัวไหนผมไปลงมานะครับผมอุ้ยได้คิตตี้แบนบ้าจริงทำไมเป็นคิตตี้แบนอันนี้ดรอปยากกว่าใบแลคคูลอีกมั้งครับเผลอๆเนี่ยโอ้โหตัวไหนผมก็ได้นะแต่ตัวไหนผมได้ผ้ามา2ผ้าแล้วก็ได้ใบแลคคูลมา1อันนะครับก็คือรวมแล้วได้เงินมา1,700,000 1,800,000เลยครับตัวไหนผมนะที่มาลงไปก่อนนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับมาตัวที่เท่าไหร่เนี่ยแลคคูลน่าจะ5หรือ6ได้ไหมไม่มาครับไม่มายังไม่มานะครับโอเคเดี๋ยวไปลุ้นAll In Goldในชั้น40กันนะครับว่าจะได้หรือเปล่า
แต่รู้สึกว่าชั้นเนี้ยผมน่าจะต้องใช้สติลบอดี้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไหวไหมนะครับมันเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วครับชั้น40บางคนอาจจะโซโล่ไม่ได้เลยนะครับผมเอาชัวร์สติลบอดี้เลยละกันให้มันจบไปครับจะได้ไม่ต้องตายแล้วก็ไม่บ่อยนะครับเพราะว่ายังไงสติลบอดี้ยังไงก็ไหวอยู่แล้วครับมันลดพลังโจมตีได้ถึง 85% เลยนะครับผมกดยาทันแล้วผมไม่ตายอยู่แล้วอะเอาง่ายๆครับโอเคก็จัดการตัวนี้นะครับก็ชั้น40นี้นะครับจะเป็นชั้นบอสชั้นสุดท้ายแล้วที่ผมมาโซโล่นะครับเพราะว่าหลังจากชั้นนี้ไปบอสมันจะโหดขึ้นนะครับเอ้ยไหวเหรอวะโอ้ผมไม่น่าซื้อบอดี้เลยครับไหวผมสู้ได้นะครับโอ้ย1-1สบายเลยครับนี่ครับตีผม288เองถ้าเกิดไม่ซิลก็โดนมา 1,000 เองครับไม่น่าจะถึงตายในทีเดียวอุ้ยเพิ่มเป็น2เท่าแล้วว่ะแล้วก็ชแนลต่อไปที่เราจะไปครับคือชแนลที่74นะครับผมก็จะมีสโมกกี้อยู่นะครับ1ตัวกับอีคิปหลังจากชั้น13ขึ้นไปนะครับก็จะมีบอส MVP เอ้ยบอสมินิบอสทั้งหมด2ตัวแล้วใน1ชั้นนะครับก็ที่ผมไปก็จะมีสโมกกี้อีคิปนะครับคือบางคนอาจจะมีแนลที่มีสโมกกี้2ตัวก็ได้นะครับแต่ว่าผมขี้เกียจหาแล้วครับก็มีโอกาสลุ้นเป็นใบโคเวอร์4กรีบนะครับหรือว่า4แฉกตรงนี้นะครับราคาก็แพงนะมันใช้ในการขึ้นขั้น E ครับอันนี้ใช้3ใบแล้วก็ใช้ผ้าวิสเปอร์อีก3ใบในการขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจบที่ใบแรกคู่แล้วเราจะขึ้นขั้นไปจนไทยง่ายๆนะครับตามนั้นเลยก็ต้องมาหากันครับแล้วก็ต่อมานะครับในชั้น40ในชั้น79นะครับเอ้ยจริงๆมันเลือกได้ผมจดไป2อันนี่ว่าผมลงมา2อันครับชั้น74จะมีสโมกกี้แล้วก็อีคลิปส์นะครับหรือว่ากระต่ายกับสโมกกี้แต่ว่าชั้น79ที่เราจะไปกันนะครับในชั้น40ชั้น79ที่เราจะไปในชั้น43นะครับจะมีสโมกกี้กับโกสติ้งแล้วก็ชั้น46ในแนว79ก็จะมีสโมกกี้2ตัวไม่งงนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างเดี๋ยวก็ไม่งงเองละครับประมาณนั้นแต่ถ้าผมพูดนี้อาจจะงงครับได้แล้วปะวะโลต้าไซโลไม่เอาครับโอ้โหได้นมมา1กล่องครับเท่าไหร่เนี่ย 108โอ้โหได้รวมกันประมาณอันนี้น่าจะขายไม่ออก 250,000 ผมไม่นับแล้วกันผมนับแค่กล้วย 100,000 นม 107,000 ก็ 280,000 ครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Channel 79เลยละกันครับเจอกันตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Channel 79ในชั้น13เรียบร้อยแล้วครับชั้นนี้ก็จะมีสโมกกี้แล้วก็มีโกสติ้งนะครับผมสำหรับใครที่อยากหาผ้าหรือว่าหาการ์ดโกลด์ก็สามารถมาได้ที่ Channel นี้นะครับผมแล้วก็ชั้นต่อไปนะครับแล้วเอ้ยทำไมผมเดินหนีนะแล้วก็ในชั้นต่อไปหรือว่าชั้น46นะครับเราก็จะมีโอกาสได้เจอสโมกกี้2ตัวก็จะเป็นอันจบการล่าใบและคูณในคลิปนี้นะครับคือผมไม่ได้อะไรเลยครับคือผมเข้าใจแหละว่ามันหายากครับไม่งั้นราคามันไม่น่าจะสูงถึง 700,000 ได้นะครับมันดรอปค่อนข้างยากเลยนะครับผมก็เนี่ยครับจากที่ดูมาไม่ได้สักอันนึงมันอยู่ที่ดวงนะครับคือผมตอนที่ผมลงไนท์ผมไปลงกับเพื่อนผม3คนนะครับผมมีใบละคูณออกมา2อันคือผมได้1อันแล้วก็เพื่อนผมได้อีก1อันนะครับรวมเป็น2ใบเท่านั้นเองครับบอสประมาณ30กว่าตัวตามนั้นโอเคสโมกกี้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเหลืออีก2ตัวให้เราล่ากันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ใบละคูณมาประดับหรือว่าจะได้เป็นการ์ดเลยหรือเปล่าเพราะว่าการ์ดสโมกกี้ก็ราคาค่อนข้างแพงอยู่นะครับประมาณ40ล้านได้เลยมั้งน่าจะได้นะครับได้ไหมโอ้โหก็บานาน่ามูปิ้นบ้าเอ้ยทำไมมาแต่หมวกอันนี้ดรอปยากนะครับผมบอกเลยว่าหมวกดรอปยากกว่าไอ้นี่แน่ๆครับดรอปยากกว่าวัตถุดิบเพราะว่าตัวสไนเปอร์ผมอะไม่ใช่ตัวสไนตัวสตอกเกอร์ผมอะครับมันได้ไอ้นี่มาเยอะมากเลยครับเอ้ยผมไม่มีท่าทีเด็ดนี่หว่าไม่มีแกล้งตายผมซิลบอดี้ให้จบเลยละกันนะครับลืม นั่งมันช่วยเพิ่มพลังแมวครับไม่ได้ช่วยไอ้นี่ผมไม่มีแมวด้วยครับมันใช้ไม่ได้ผมจะบอกว่าไงดีอะผมล่าบอสนะครับตัวหลักผมสตอกเกอร์ผมล่าบอสมาเยอะมากนะครับแต่ผมแทบไม่เคยได้เลยครับไอ้พวกบูปินของบอสเนี่ยคืออันนี้ดรอป2อันคือผมดวงดีนะแต่ดวงดีในสิ่งที่มันไม่ควรจะดวงดีอะครับถ้าเป็นแองเจลลิงอะได้เป็นบูปินของแองเจิลวิงอันนี้จะคุ้มมากกว่านะครับแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันถ้ามีการ์ดก็จะขึ้นหน้าจอมาเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคก็สโมกกี้สุดท้ายนะครับน่าจะเป็นสโมกกี้ตัวที่11เนาะถ้าเกิดผมนับไม่ผิดนะครับไม่ได้ใบสักใบเลยแต่เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันชั้นนี้ชั้นสุดท้ายนะครับสำหรับชั้นต่อไปหรือว่าชั้น50ชั้น MVP ก็จะมีออคิโร่กับอัตรอกนะครับซึ่งผมไม่น่าไหวนะคนเดียวก็เราจะอยู่ที่ชั้นนี้นะครับแล้วก็ได้มาเป็นยังแล้วมาไหมใบละคูณมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาครับโอ้โหก็นั่นแหละครับอยู่ที่ดวงล้วนๆตามนั้นนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าไลน์แทงให้กับใครที่อยากจะล่าใบละคูณกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์เดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมทำหามาให้ใหม่ละกันนะครับก็สำหรับนี้ผมไม่ต้องขอตัวลาไปแต่เพียวนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็รวมทั้งหมด 300,000 นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือว่าดูมาเยอะแล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือกด Subscribe ก็ฝากกดเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่ากดเพื่อจะได้รอติดตามเทคนิคหรือว่าการหาตามหาไล่แทงแบละคูณในคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ผมไม่ต้องขอตัวลาไปแต่เพียวนี้จริงๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปละไปเจ้าไปจ่ายบายยูเจอกันใหม่นะผมไปละบายบายเจอกันนะผมบายฮู้ครับผม